นะขอดูหน่อยดูตูดแป๊บนึงขอแป๊บนึงแป๊บนึงดูตูดนี่หูยไข่แบบส้มๆเลยอ่ะตักใส่ลงไปเลยฮะมาๆไปอยากกินวันนี้เลยอ่ะไม่ได้ค่ะของอร่อยต้องรอค่ะนี่ฮะส้มๆเลยครับแล้วก็จุ่มไปในซีฟู้ดแบบนี้ถ้ากันเปื้อนไหมคะแล้วบีบคนดูทุกคนดูนะนิ้วโป้งดันไว้แบบนี้นิ้วโป้งไปจะฆ่านิ้วชี้ไว้ข้างล่างดันเหมือนไข่อะอะไรกันทุกคนดูแต่งหน้าดิเฮ้ยอันนี้ลุกอะไรฮาโลวีนรู้ไหมฮาโลวีนเป็นผีอะไรรู้ปะผีอะไรผีเสื้อคืออะไรวะมาแล้วหนีไม่นู่นเลยโอ้ยมันไม่คุ้นมันจะกัดคุ้นแล้วกัดอ่ะบิวบิวบีบีอยากเห็นถ่ายรูปคู่กันไหมถ่ายรูปคู่กันมาถ่ายรูปกันมาแป๊บนึงนะมันสงสัยใหญ่เลยหนึ่งสองบีบีแต่เขาสงสัยอยู่นะบิวเฮียจะบ้าตอนเราถามขวบอะเราก็งงว่าถ้าเกิดล้มหกล้มมีดบาดต้องเลือดออกเขาคงงงว่าบิวอะป่วยหรือเปล่าอ๋อเลือดออกใช่ไหมมีเลือดใช่ไหมลูกเลือดจริงเลือดปลอมอะลูกบีบีอยากรู้ไหมว่าเลือดมาจากไหนอ่ะไปดูเดี๋ยวไปดูคือมันเป็นเลือดปลอมแต่ถ้าเอาให้บีบีเข้าใจง่ายก็คือมันเป็นแคปซูลที่มีสีแดงข้างในไม่ใช่เลือดอ๋อไม่ใช่เลือดลูกอ่ะดูอ่ะเราตัดหัวออกมาใช่ไหมมันก็จะได้เป็นอย่างงี้เห็นไหมอ๋อแล้วเราก็ล้างออกได้เนี่ยบีบีอุ้ยมันยังกัดเลยอ่ะบีบีแกล้งออกมาปะไปบีบีแกล้งออกมาไหมไม่อยากให้หมาตกใจหนูโอ้ยไม่อยากให้หมาตกใจหนูหูเขาเป็นห่วงแม่เขาไม่อยากให้แม่เขาตกใจอยู่สวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวบีค่ะมาถึงเมนูวันนี้นะฮะเป็นเมนูต้อนรับวันฮาโลวีนมันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเราจะทำปูไข่ทะเลดองทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำปูไข่กันมาเยอะแล้วแต่วันนี้มันจะง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นคืออยู่ที่ไหนก็ทำได้ใช่ค่ะแม่บุ๊กจะมาบอกวิธีดองปูไข่หรือดองกุ้งดองทะเลดองแซลมอนแบบง่ายๆให้ดูแล้วกันนะฮะชื่อเมนูบุ๊กไม่ทำค่ะถ้าบุ๊กไม่ทำใครจะทำคะป้าไม่ทำครับป้าเป็นคนถ่ายบ๊ายบายค่ะไม่ไปปูไข่ทะเลดองซอสเกาหลีแค่นั้นไม่พอทุกคนกินกับยำต๊กบกกีชีสโคชูจังฮะทุกคนเมนูนี้คือแบบแค่คิดก็แบบอยากกินวันนี้แต่กินไม่ได้ต้องกินพรุ่งนี้วัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างแม่บุ๊กไปเลือกปูมาเรียบร้อยครับไปดูฮะแม่บุ๊กบอกว่าทำปูไข่ทีไรใช้เวลานานทุกทีหูน่ะขอดูหน่อยดูตูดแป๊บนึงขอแป๊บนึงแป๊บนึงดูตูดนะ เอาอยู่ๆมาขอดูตูดทำไมคิดยังไงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมาดูตูดปูครับทุกคนไข่คือปิ้นน่ะออกมาที่ตูดเลยอ่ะทุกคนก็ทำความสะอาดปกติใช่ค่ะขัดธรรมดาเอาให้สะอาดใช่แล้วก็แช่น้ำโซดาทิ้งไว้ก่อนนี่ทุกคนประมาณนี้ขัดแบบเบื้องต้นนะคะทุกคนเราจะขัดแบบว่า2รอบนะขัดรอบแรกเสร็จแล้วปุ๊บทำไงคะแช่โซดานะคะเอาละแช่ทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีค่ะทุกคนผ่านไป20นาทีก็เอาขึ้นมาล้างน้องค่ะล้างอีกรอบนึงเพื่อความสะอาดนะครับ ล้างอยู่นี่ทุกคนคือเฮียก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องมายืนถ่ายเขาล้างอยู่เงี้ยเออนี่หูยไข่แบบส้มๆเลยอ่ะขนาดยังไม่ได้เอานี่ออกนะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดอะไรคะเลี้ยวเลยค่ะอย่างแรกก็ดึงราวนมออกนะทุกคนเอาให้เกลียงเลยนะแล้วก็เอาน้ำไหลผ่านอย่างนี้ถูกต้องนวดจนเสร็จแล้วได้ไหมให้นวดจนเสร็จทุกคนทุกคนฮะเนี่ยแม่บุ๊กเขาแงะออกทุกอย่างครับทุกคนทิ้งออกให้หมดให้เหลือแต่ไข่โอ้โหทุกคนไข่คือล้นมากอ่ะทุกคนฮะเสร็จเรียบร้อยโอ้โหดูตาปลือเลยให้ดูไว้ใกล้ฮะทุกคนดูฮะนี่ฮะมีแต่ไข่ล้วนๆไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยแล้วมันจะเป็นปูไข่ดองไหมเนี่ยมาม้าเป็นค่ะโอเคปกติมาม้าจะทำน้ำดองเองใช่
แต่บุ๊กอะไปเจอซอสน้ำดองเกาหลีค่ะทุกคนของบูมทีค่ะตัวไหนคะบอกว่าง่ายมากๆเลยทุกคนคือหลายๆคนนะบอกว่าอยากกินปูดองแม่บุ๊กอยากกินกุ้งดองอยากกินแซลมอนดองแม่บุ๊กใช่ไหมแต่ว่าบุ๊กบอกแล้วว่าทุกครั้งที่บุ๊กทำอะคืออร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แต่ทีเนี้ยถ้าใครอยากกินแบบสูตรที่บุ๊กทำอะทำเองง่ายๆได้เลยนะคะทุกคนคือนี่เลยค่ะใช้ซอสปูดองนะคะของเกาหลีนะคะตาบูมทีได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปูดองกุ้งดองแซลมอนดองไข่ดองโอตาเตะดองอะไรดองทุกอย่างทุกคนคือสามารถใช้ซอสเกาหลีตราวูมทีตัวเนี้ยเป็นสินค้านำเข้าจากเกาหลีแท้ๆเลยนะคะคุณภาพครับขวดเลยทุกคนและที่สำคัญนะคะทุกคนมีเครื่องเทศ14ชนิดนะคะสามารถดับกลิ่นคาวได้อย่างดีเลยค่ะแล้ว1ขวดทุกคนสามารถใช้ได้นานด้วยอย่างขวดเล็กแบบนี้ก็500กรัมอย่างของแม่บุ๊กเนี่ยก็เป็น1กิโลกรัมจะมี2ขนาดนะทุกคนคือต่อไปนี้เรื่องดองเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนฮะถ้ามีซอสหมักปูดองตราวูมทีเดี๋ยวหลายคนอยากทำตามจะสงสัยว่าซื้อที่ไหนมีวางขายแล้วที่แมคโครนะทุกคนเพราะเราไปเดินบ่อยมากหรือช่องทางออนไลน์นะคะทุกคนทาง Shopee หรือ Lazada นะคะร้านโจนันดามาร์เก็ตนะฮะวันนี้ของดองเราเยอะทุกคนมีทั้งปูไข่ดองมีทั้งแซลมอนแล้วก็กุ้งเพราะฉะนั้นใช้น้ำดองเยอะวิธีง่ายๆซื้อมาทำยังไงหมอมะขวดนี้นะคะทุกคนมีปริมาณ 1,000 มิลลิลิตรนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำเปล่าอัตราส่วน1ต่อ1นะคะก็คือใช้น้ำ 1,000 มิลลิลิตรเหมือนกันค่ะก็คือถ้าเกิดผสมแบบ500กรัมก็500กรัมถูกต้องโอเคง่ายๆเลยใช่ครึ่งครึ่งใช่ค่ะมาอย่างที่บอกนะคะเราใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะคะขวดนี้คือ 1,000 มิลลิกรัมนะคะวันนี้เราก็จะใช้น้ำเปล่า 1,000 มิลลิกรัมเช่นกันค่ะไปค่ะแค่นี้ง่ายๆดองได้เลยใช่ไหมถูกต้องแค่นี้เองค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยเนอะอยู่ที่ไหนก็ดองได้ไปซื้อทุกคนที่แมคโครนะฮะช่องทางออนไลน์ก็ Shopee Lazada ร้านโจนันดามาร์เก็ตทุกคนแค่นี้ทุกคนแล้วก็ตักใส่ลงไปเลยฮะมาไปอยากกินวันนี้เลยอ่ะไม่ได้ค่ะของอร่อยต้องรอค่ะแซลมอนของเรานี่แล้วก็กุ้งครับทุกคนดูสีดิยืดตรงนี้ได้กลิ่นไหมมะหอมมากมันหอมแบบซีอิ๊วแบบเกาหลีเลยนะหอมแบบซอสแบบเกาหลีอ่ะกินกับแบบข้าวญี่ปุ่นสาหร่ายญี่ปุ่นร้อนๆหอมกับสาหร่ายนั่นจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆโอ้โหมาเออขอกินเลยได้ไหมดองแค่ชั่วโมงเดียวแช่เย็นๆนะคะทุกคนดองชั่วโมงเดียวได้ไหมได้ค่ะใส่ลงไปครับพริกแดงกระเทียมนะคะใส่ลงไปครับเพื่อความหอมฮะขิงทุกครับเรียบร้อยแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะทำต๊อกโบกีชีสโอเคครับไปเจอพรุ่งนี้ครับไป Good morning ฮะทุกคนผ่านไป1คืนโอ้โหเมื่อคืนหลับฝันถึงปูไข่ดองเลยอยากกินทุกคนนี่ฮะโอ้โหมาเป็นแผงมาขอดูตัวอย่างสักกล่องนึงให้มาม่าสุ่มเอาเอากล่องไหนดีมีการสุ่มฮะทุกคนอ่ะเปิดเลยครับโอ้โยทุกคนนี่ฮะน่าทำขายไหมดูดิและน้องบีบีจะมาทำยำต๊อกโบกีชีสซอสโคจูจังให้เรากินฮะมาถึงก็ลวกต๊อกโบกีชีสนะคะทุกคนครับต้มในน้ำเดือดเลยนะคะเทลงไปครับระหว่างที่รอเส้นต๊อกโบกีชีสมันสุกใช่ไหมบีบีสอนแบบมาร้องเพลงบีสอนมาร้องเพลงหน่อยไม่ใช่ไม่ต้องร้องแบบนี้เวลามีลูกคอต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวต่อลูกคอบีพอต๊อกโบกีสุกเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาทำยำใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่อะไรก่อนคะใส่น้ำมันงานะคะแล้วก็ต่อด้วยการควงครับนี่อันนี้เรายำใส่ในกระทะเลยนะทุกคนใส่ต๊อกโบกีชีสลงไปแล้วก็ใส่ซอสโคจูจังของบูมทีค่ะเขามีหลายผลิตภัณฑ์นะบูมทรีมานี่ฮะทุกคนซอสโคจูจังของบูมทรีเป็นแบบนี้ใส่ลงมาเลยครับหอมมากยำในกระทะเลยทุกคนนี่ใส่น้ำปลาค่ะไปครับหนึ่งกี่ช้อนคะสามพอแล้วแหละแล้วก็กินน้ำตาลเล่นครับใส่อะไรต่อครับบีบีใส่ผักค่ะใส่ชีสโรยชีสไปเลยครับตอนแรกเราจะเป็นยำต๊อกโบกีชีสใช่ไหมใช่ตอนนี้แม่บุ๊กขอเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นต๊อกโบกีผัดชีสยืดดีกว่าค่ะซอสโคจูจังทุกคนคือมันน่ากินมากอ่ะดูดิโรยเลยครับอันนี้เป็นต้นหอมฮะทุกคนใส่พาร์เมซานชีสครับใ
ผู้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยขออนุญาตไปจับจานก่อนค่ะปูไข่ดองอีกแล้วอันนี้คลิปที่เท่าไหร่มาจำได้ไหมโอ้จำไม่ได้แล้วค่ะเยอะมากนะทุกคนเราทำปูไข่ดองแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันกินเรียบร้อยครับกินเลยครับไปอันนี้ก่อนดีกว่าหืมนี่ฮะส้มๆเลยครับแล้วก็จุ่มไปในซีฟู้ดแบบนี้ถ้าป้ามาเป็นป้ามาจะกินตรงไหนรู้ป่ะคะเอาข้าวใส่ในกระดองราดซีฟู้ดแต่ป้าจุ่มไปแล้วป้าขอเปิดอันนี้นะได้มาทุกคนฮะชัวร์มากฮะลองไปทำตามครับผ้ากันเปื้อนไหมคะ ได้ตามไม่ไกลโอ้อึมใจอ่ะพูดได้อยู่ประโยคเดียวทุกคน พูดวนอยู่นั่นนะคะ มาอุตส่าห์บอกแล้วว่ามันจะไม่ทำแล้วปูดองพอกันทีทำเถอะถ้าทำง่ายขนาดนี้ทำเถอะทุกคนตัวซอสมันอร่อยมากอ่ะตัวซอสมันเค็มๆหวานๆไม่ไหวไปไหนไปเวฟค่ะแม่พุกจะไปเวฟกินตัวซอสมันเค็มๆหวานๆแล้วแบบกลิ่นซอสเกาหลีมันตีจมูกเลยทุกคนเดี๋ยวก้ามเก็บไว้กินทุกคนแต่แม่บุ๊กจะเอาไปเวฟเลือกไปเลยเอานี่เลยมาม่าอันนี้อร่อยอันนี้คือของแม่บุ๊กนะมาม่าไม่ลองกินแบบว่านี่ดูอ่ะไม่ได้ดิบๆไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้เลยเหรออันไหนสามครับอันไหนดีเอาเลือกเลือกอ้าวหนึ่งทุกคนเดี๋ยวแม่บุ๊กกุ้งไปด้วยนี่กุ้งทุกคนดูดิซีอิ๊วไม่ใช่ซีอิ๊วคนบุ๊กล้างมือแล้วนะซอสเกาหลีทุกคนคือมันแบบเคลือบเข้าไปเลยอ่ะทุกคนดูแซลมอนดิหืมนี่คือทำขายได้มาม่าเชื่อป่ะลองขายดูทุกคนไปทำกินเองง่ายกว่าบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายมากทำไม่ง่ายใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยูราพรนะคะระหว่างที่รอแม่บุ๊กเวฟทุกคนบิวจะไม่กินปูไข่ดองเลยในประเทศไทยยกเว้นไปกินที่เกาหลีเป็นคนที่เลิฟปูไข่ดองมากเป็นสิ่งเดียวที่ดิบแล้วกินเหตุเกิดจากว่าคู่หูปูดองอ่ะเฮียกับโบทำปูดองแล้วบิวเห็นบิวเลยไม่กินไม่ได้เห็นธรรมดามันมีมากกว่านั้นรสชาติถูกใจความอนามัยถูกลืมใช่ ตื่นมาปุ๊บนะหนอนพยาธิเลยเต็มไปหมดสมัยนั้นนะแต่ครั้งนี้แม่บุ๊กทำบิวลองกินครั้งแรกในชีวิตบิวถือว่าเฮียจะทำให้บิวเลิกฝันร้ายได้หรือไม่ปูดองหนึ่งเดียวในใจของบิวคือเกาหลีไปดูได้ในคลิปบิวปูดองเกาหลีแล้วเดี๋ยวเราจะไปเกาหลีกันแล้วเดี๋ยวบิวจะพาเฮียไปกินร้านนั้นด้วยเป็นร้านปูดองที่บิวชอบที่สุดมันตัวเรามา 1,000 บาทและ 1,000 นึงเลยเหรอเข้าไปปุ๊บเฮียไม่ต้องพูดเลยนะนั่งคือเหมาะคนหิวด้วยไม่ต้องพูดเลยนะนั่งอย่างเดียวทุกอย่างมันจะมาเสิร์ฟเฮียอย่างรวดเร็วปั๊บอย่างแรกเลยนะการที่บิวกินปูดองใช่บิวจะไม่กินปูดองเดียวบิวจะต้องมีแบบเครื่องเคียงของมันก็คือมีสาหร่ายเฮียยกช่องนี้บิวว่าบิวอาหารได้ว่ะตาบิวลองรีวิวดูอ่ะเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยดิบิวสามารถรีวิวอาหารได้ไหมเดี๋ยวลองคอมเมนต์ดูลองรีวิวดูว่าแล้วบิวก็ทำแบบเฮียเลยทุกอย่างเลยแล้วก็ยึดตรงนี้ด้วยแล้วเฮียก็ต้องถ่ายแล้วใช่ไหมต้องถ่ายมีไข่นะมีสาหร่ายนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบิวต้องเอาน้ำมีน้ำดองไหมน้ำดองไม่มีครับเราออกเราคัดออกถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวคือแบบแห้งเส้นเล็กแห้งนี่แบบปูดองแบบแห้งใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ตัวเฮียปะใช่จริงปะเนี่ยลองราดดูอ้าวละซีฟู้ดแบบนี้มีวิธีเลือกยังไงอะให้มันไข่สดๆแบบนี้แค่โทรไปหาที่ร้านบอกว่าบอกขอไข่เยอะๆจบเฮียบอกว่าอะไรนะขอไข่เยอะๆขอขวดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าขอขวดของเราขอควายข้าวนาเป็นไงเป็นไงอันนี้เอาเรื่องจริงสะอาดสะอาดสิบุ๊กทำแทบไม่มีกลิ่นของปูเลยอะบิวที่มันอร่อยแต่ถ้าเฮียทำอะแบคทีเรียอะไรเต็มไปหมดนี่เฮียให้เอาไหมฝาเนี้ยเฮียกินนะทุกคนดูนี่รู้ป่ะ
เวลาที่เราไปเดทกับใครนะสิ่งแรกที่ทำให้เขาได้ใจเราคืออะไรปะเพราะได้ใจเราคือแกะปูให้กินจริงป่ะจริงดูราบตึงเลยแล้วถ้าแพ้ปูอ่ะเฮียว่างวันไหนเดี๋ยวปูไปเทนให้พวกมุกอะไรเทนมุกมันไม่ได้อ่ะก็แกะกับแพ้ไงนี่ฮะทำไมมันต้องเป็นปูดองแบบแห้งอ่ะถ้ามีน้ำมันจะไม่นัวคือมันแล้วต้องกินกับข้าวอะไรบ้างข้าวญี่ปุ่นนี่แหละข้าวญี่ปุ่นทุกคนดูนี่แต่บางคนที่เขาชอบความสดความคาวปูอ่ะความกลิ่นปูอ่ะก็ไม่ต้องกินน้ำจิ้มนะแต่บิวเป็นคนที่ว่าต้องมีอะไรแบบผสมผสานอ่ะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันมันจะแบบกรึบกรึบกราบทุกคนนี่คือไข่แดงนะใส่ลงไปไม่ใช่นี่คือไข่ปูแบบเน้นๆเลยอ่ะดูดิคนน้ำเลยเป็นไงมันนะไม่แต่พวกเนี้ยเวลาดองแล้วหลักทิ้งไว้แบบว่าข้ามคืนอ่ะยิ่งดองนานอ่ะยิ่งมันเข้าเนื้อมันยิ่งถูกต้องแต่หลักจริงๆคือคืนนึงแล้วแช่ฟรีซนะให้แข็งบิวอ่ะเป็นคนที่ชอบกินไข่ผสมกับเนื้อมันเพราะเนื้อมันหวานชอบกินส้มตำปูไข่นี่บีบเนื้อให้ไหมบีบออกมาเลยมาได้นี่ทุกคนวิธีการบีบทำไงต้องทำอย่างนี้ทุกคนแล้วบีบออกมาอย่างนี้จะปูออกมาอย่างนี้มันปูอะไรปูกระทะปูมาโอ้เคลียร์เลยที่สุดอะของแจ้เคลียร์สุดยอดเลยอะนี่โอ้โหเดี๋ยวเฮียนั่งแล้วบูจะพูดอะไรอย่างนึงเรื่องเกี่ยวกับเฮียบูขอรีวิวเลยอะเทียบนะทุกคนเทียบนิ้วมันกับรีวิวนะเออทำไมวะผู้ชายมันจะใหญ่กว่าไม่ผู้ชายก็ไม่ใช่ธนินก็ไม่ใช่จะบอกว่าเฮียนิ้วใหญ่อะเฮียเป็นคนที่นิ้วโป้งเพชฌฆาตนี่คือฉายาดูให้เลยนิ้วโป้งจะเพชฌฆาตอย่างนี้เหรอคืออะไรป่ะเฮียเป็นคนมีพรสวรรค์เวลาอะไรที่เกี่ยวกับการใช้นิ้วโป้งอะมันมีพรสวรรค์มากนวดนะกดลงไปนะเต็มทุกคนในบ้านอะจะเรียกเฮียว่าอะไรป่ะหมอนวดเทวดาอ่ะจะบีให้ดูจอบนึงใช่นี่อ่ะดูให้มันดูเลยดูอ่ะแล้วเฮียลองทำตามนะมันบีทีมันออกมาหมดเลยอ่ะตรงนี้เนี่ยโอ้โหเนื้อหลุดคือแบนเลยอ่ะแต่แกบิวพยายามทำอ่ะทำแบบนี้ไม่ได้นะบิวต้องทำดูไม่ได้เฮียบิวไม่ค่อยมีแรงขนาดเปิดฝานะมันลมยังเปิดไม่ได้เลยหืมใช่รู้ป่ะเฮียได้พรสวรรค์นี้จากใครใครแม่คือนิ้วแม่เปิดได้ทุกอย่างอ่ะเพราะนั้นเฮียก็ได้แม่มาใช่แต่เฮียไม่อยากนวดใครเฮียอยากนวดที่ครอบครัวเดียวอ๋อเดี๋ยวพอคลิปออกไปเฮียนวดมาเต็มเลยอันเนี้ยจริงถ้าเอาดีทางด้านนู้นนะผู้ชายคนนี้ลุงลิงไงไม่ได้ลุ่งธรรมดาลุ่งลิ่งเป็นไงบ้างดีไหมแซลมอนไหมสุกบิวพลาดแล้วพูดอะไรฮะหนึ่งเลยปูดองที่ถูกต้องสำหรับบิวนะไม่ขาวถูกต้องเนื้อหวานผ่านถ้าไม่กลิ่นซีอิ๊วนิดนึงอะปังนะนะเป็นคนที่ชอบความเป็นซีอิ๊วไงรีวิวได้แบบชัดเจนใช่คือก็จะให้เลือกปูดองน้ำปลาน้ำปลากวนอะกับปูดองซีอิ๊วดูเลือกอันนี้นะเพราะว่าซีอิ๊วอะมันจะมีความแบบว่ากลิ่นมันหอมแต่ถ้าน้ำปลามันจะเป็นน้ำปลาไงมันจะเค็มแล้วจะซีอิ๊วมันคือเหมือนแบบมันถูกกับปูดองอะถูกต้องเฮ้ยแต่ตกกุกกี้อร่อยนะคือถ้าเพื่อนๆดูนะอยากให้รู้ว่าบิวเป็นคนที่กินอะไรอร่อยยากมากเลยใช่ถูกต้องมันเป็นคนกินยากบิวกินง่ายจนยากอ่ะมันเป็นยังไงว่ากินง่ายจนยากมันเหมือนชอบกินของอร่อยอ่ะเข้าใจป่ะถ้าไม่อร่อยก็ไม่อยากเปลืองท้องอ่ะเข้าใจบิวพูดตรงๆนะบิวเติบโตมา30ปีอ่ะบิวเพิ่งรู้อะไรป่ะอะไรโอ้ถ้าวันไหนกูทำงานดีเป็นเพราะอาหารอร่อยจริงป่ะจริงมันเหมือนรางวัลชีวิตถ้าวันไหนแม่ทำอาหารแบบเหมือนเซ็งๆอ่ะเราจะแบบถ้าแบบไม่อร่อยเราจบเลยวันนั้นเออเออมากก็คือแต่ถ้าอาหารอร่อยปุ๊บเรามีความสุขแล้วมีความสุขสนุกสนานเลยแต่บิวดูนี่ดูนิ้วโป้งพระยาคาดปอง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 ขอบคุณครับอร่อยสุดอะด้วยฮะของป้าหรือของบิวน่ะของบิวมันกินดิบเลยเพิ่งเคยเห็นแบบจริงจริงจังๆของมันวันเนี้ยอร่อยปกติมันไม่กินแบบนี้นะบิวเป็นคนที่กินอะไรยากมากแต่สำหรับเฮียแล้วครูเดือดทุกคนดูดิกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามาม่าอร่อยไหมอร่อยนี่คือเอาไปเวฟสุดมันโคตรอร่อยเลยอะดูเอาตรงๆปะไม่ได้ดูถูกการกินของเฮียนะบางทีเฮียแบบกินน่ะให้มันแบบดื่มด่ำกับรสชาติมันเหมือนรีบกินกลัวคนอื่นแย่งอ่ะเฮียเป็นคนกินอย่างนี้แล้วดูดรีบโยรีบดูดรีบโยนใช่ๆดื่มด่ำบ้างเฮียมันดื่มด่ำไม่ไหวรู้ป่ะเวลากูกินอูนี่อ่ะบิวชอบค่อยๆกินไอโบมันชอบพูดอะไรป่ะอย่าให้เฮียนะอย่าให้เฮียมาเวลามันกินนะเฮียเห็นช้อนไหมมันกวาดแล้วก็กินแบบแล้วก็รีบกืนอ่ะมันแบบให้ความดื่มด่ำหน่อยความดื่มด่ำตัดออกไปสำหรับเฮียเฮียเน้นอิ่มอร่อยเฮียเฮียกินข้าวกะเพราแถวนี้ก็ได้บอกเปล่าข้าวเยอะในโลกนี้มีอะไรดองได้อีกบิวให้ดูคิดเมนูอ่ะเดี๋ยวมันดูดองให้หน่อยเฮียทำอ่
่ะถ้าวิวถ้าเป็นวิวนะให้วิวชอบนะมีอูนี่ดองไงว้ายที่เคยเขาทำอ่ะไอ้ว้ายนี่คือแพงจำไม่ไหวเอาพอดีอะไรดองอ่ะอะไรดองแล้วให้คนยี่แบบไม่ค่อยกินมาคิดอ่ะหรอนี่แหละมันเป็นกิมมิคถ้าวิวคิดเหรอโหยากกันนะไปทำตามโตโกกิไอ้บิวกินอ่ะเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะกินจมูกอะไรเอาวาซาบิไหมบิวเปลี่ยนจากบล็อกเกอร์แต่งหน้าทำไมเป็นทำอาหารมองเปลี่ยนดูไหมทำไมมันเป็นคนที่รีวิวแล้วแบบเห็นภาพบ้าโอ้โหอยู่บ้านนี้ได้พลังบวกเยอะจริงบิวว่าบุ๊คทำอาหารเป็นไงบ้างตั้งแต่บิวแบบเห็นแบบอยู่ข้างๆกันมันเนี่ยบิวไม่ค่อยกินเยอะแต่ว่าทุกครั้งที่กินอ่ะรสชาติอ่ะต่างจากแม่นะอันนี้แม่เขาจะลดมือลดถึงแต่ที่บุ๊คอ่ะเป็นรสชาติที่เปิดร้านอาหารได้เฮ้ยมันจะเป็นรสชาติแบบว่ารสชาติที่คนทั่วไปอ่ะชอบมาไปเปิดเซฟเอามาก้อนนึงซึ่งในเซฟนั้นมีเงินอยู่100บาทแม่ไปเอามาก้อนนึงหมายถึงเงินเหรอกำลังนึกอยู่กินก้อนหนึ่งนึกอยู่อะไรพูดอยู่นั่นน่ะพี่ก็แบบพยายามคิดอยู่ไงก้อนหนึ่งคืออะไรอ่ะอันนี้คือที่สุดใช่แล้วบีมันดูบีให้เพื่อนๆคนดูนะนิ้วโป้งดันไว้แบบนี้นิ้วโป้งไปจะฆ่านิ้วชี้ไว้ข้างล่างนิ้วโป้งอยู่ข้างบนแบบนี้ดันเหมือนไข่อ่ะเนี่ยเป็นที่มาของไข่ดันบีมเปิดคณะตลกเถอะไปเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ตลกก็ได้เราตลกกันอยู่ในบ้านค่ะไข่ดันเนี่ยคิดได้ยังไงมันบิวบอกให้เฮียไปนวดอ่ะเพื่อนๆบิวไม่ได้เป็นคนตลกนะบางทีบิวเคยเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนรำคาญด้วยนะเล่นว่าอะไรฮะเล่นไหมเล่นอยู่นั่นนะมึงอ่ะจริงป่ะเล่นอยู่นั่นนะมึงเลิกเขาไปแล้วคนนั้นอ่ะเพื่อนที่ดูอยู่คนนั้นก็ดูไว้นะไม่ต้องโทรมานะเลิกเขาไปแล้วไม่ยืมตังค์รอเล่นอุ้ยแซมแล้วไปบีบใส่กางเกงน้องบิวดูกางเกงบิวเหรอเฮียไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ซักเหมือนกันแหละบุ๊คแต่งกรอนให้เฮียไหมอ้าวแต่งมาบาสบางบอลกินข้าวสกปรกเฮ้ยกินสกมกกินหกเลอะเทอะไม่เป็นไรเลอะเทอะหนาเลอะเทอะหนาแต่ว่าเขาโชคดีมีเมียมาเอาละเมียเขาหนาช่วยทำความสะอาดเอ้ยโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยบาสบางบอลใช่เพิ่งรู้อ่ะจริงไม่ขนาดบีๆยังว่าเฮียเลยไม่เราก็เหมือนกันสกปรกเหมือนกันเราอ่ะต่างคู่เราต่างคู่อ่ะเฮ้ยแต่บิวแบบกับเฮียมันเหมือนกันนิสัยคล้ายกันป้าไม่เอานี่ให้น้องอะคะน้องไม่กินน้องจะกินแต่ตรงนั้นทุกคนครับนี่ครับให้ดูไข่ครับทุกคนให้ดูไข่ครับเปิดดิอะไรอะให้ดูไข่ไงไข่ปูไม่ได้ไข่เฮียอะดูบิวโอ้เฮ้ยแต่กินเยอะแล้วเลี่ยนอยู่นะเฮียสำหรับเฮียกินได้เป็นโลและเดี๋ยวเฮียจะเฉลยว่าที่เห็นอยู่เนี้ยไม่ใช่ไข่จริงๆคือมันกุ้งเฮียอุ้ยโอเคทุกคนยังไงเมนูนี้ลองไปทำตามดูง่ายๆแค่มีซอสปูดองของวูมทรีถ้าเกิดจะผัดอะไรที่เกี่ยวกับซอสโคจูจังของวูมทรีก็มีเหมือนกันเป็นซอสโคจูจังของวูมทรีทุกคนคือทำง่ายอร่อยด้วยสะดวกสบายและซอสปูดองเกาหลีตามวูมทรีทุกคนไม่ได้ดองแค่ปูได้อย่างเดียวดองทั้งแซลมอนทั้งกุ้งทั้งไข่ดองไข่แดงไข่ต้มแล้วทำง่ายอยู่ในหอก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้ไม่ต้องทำน้ำดองเองไม่ต้องรอให้น้ำดองมันเย็นตัวลงแล้วค่อยดองดองงานได้ไหมดองงานไม่ได้อย่าดองงานถ้าดองงานเนี่ยนิสัยไม่ดีแล้วที่สำคัญทุกคนคือดับกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวเพราะว่าเขามีเครื่องเทศ14ชนิดสามารถดับกลิ่นคาวได้มีแต่กลิ่นเกาหลีแบบหอมๆอร่อย1ขวดใช้ได้นานด้วยทุกคนแล้วก็จะบอกว่าวิธีผสมก็ง่ายๆ1ต่อ1เลยน้ำ1ลิตรซอสปูดอง1ลิตรง่ายสำหรับคนที่ไม่ต้องทำน้ำยำเองนะน้ำดองง่ายง่ายมากหาซื้อได้ง่ายๆที่แมคโครนะฮะทุกสาขาแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็เป็น Shopee Lazada ร้านโจนันดามาร์เก็ตโอเคทุกคนสำหรับวันนี้บิวลาพรไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับข้อคุณตัวบีลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย